สวัสดีครับท่านผู้ชมเข้ามาแล้วกรุณาช่วยกดติดตามเพื่อได้รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ทุกครั้งนะครับอันภูวนาถลั่นจะอยู่แบบนี้หรอหน้ากากหายไม่หาแต่หาคนเปิดโปงวันที่12มีนาคม63อันภูวนาถคุณพลินนักร้องนักแสดงและพิธีกรชื่อดังได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่องหน้ากากอนามัยผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวระบุว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้คือความปกติแปลว่าผมเองสินะที่สามัญสำนึกเสียอย่างมากไม่ว่าพวกคุณก็ผมเองแหละที่บ้าเพราะว่าผมไม่เข้าใจอะไรในวิธีคิดของพวกคุณเลยมาพักใหญ่ๆแล้วอายแทนคนไม่รู้จักอายมากๆแฮชแท็กจะอยู่กันแบบนี้หรอประเทศไทยทั้งนี้โพสต์ในอินสตาแกรมดังกล่าวได้มีข้อความระบุบนภาพว่าหน้ากากหายไม่หาหาคนแฉหน้ากากหายดีกว่าก็เกี่ยวเนื่องกันกับกรณีนี้นะครับท่านผู้ชมทุกท่านหลังจากที่คุณแหม่มโพดำเนี่ยได้มีการโดนร้องเรียนจากคุณสนธิยาจนทำให้คุณแหม่มโพดำเนี่ยเป็นงงคูณ2เลยนะครับจนทำให้คุณแหม่มครับออกมาตอบกลับผ่านเพจดังครับดังข่าวนี้แหม่มโพดำเป็นงงคูณ2ถูกสนธิยาแจ้งความล่าตัวปมหาหน้ากากอนามัยแหม่มโพดำเป็นงงคูณ2ถูกสนธิยาจากพรรคพลังประชารัฐเข้าแจ้งความล่าตัวปมหน้ากากอนามัยข้อหานำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์จากกรณีที่นายสนธิยาสวัสดีสมาชิกพรรคพลังประชารัฐเข้าร้องกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเป็นการส่วนตัวในฐานะสมาชิกพรรคพลังประชารัฐแต่ไม่ได้เป็นตัวแทนของพรรคโดยมาร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อหาตัวแหม่มโพดำมาให้การกับเจ้าหน้าที่เรื่องหน้ากากอนามัยและแจ้งความแหม่มโพดำข้อหานำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เพราะตนเชื่อมั่นในการทำงานของรัฐบาลล่าสุดเพจ Facebook Drama Exit ได้โพสต์ข้อความระบุว่าจากประเด็นล่าสุดควีนฝากมาดังนี้สวัสดีค่ะเป็นงงมากนะว่าคุณกำลังทำอะไรกันอยู่มาหาว่าเพจลงข้อมูลอันเป็นเท็จต้องเปิดเผยตัวตนแทนที่จะไปจับไปตามสืบว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ยังไงก็มันโพสต์ของมันเองทุกอย่างคลิปก็มีหน้ากากก็เพียบก็ตรวจเช็คบัญชีมันและคนรอบข้างเอาสิแต่มาตามหาตัวคนแฉที่เสี่ยงลงรายละเอียดทุกเรื่องเพื่อช่วยชาติตามหาหน้ากากขอบอกว่าไม่ไปค่ะไม่สะดวกอยู่ต่างประเทศเชิญทำให้เต็มที่แล้วเดี๋ยวรู้กันค่ะว่าคนทิ้งชีวิตแล้วเขาจะสู้ตายแค่ไหนชีวิตก็มีชีวิตเดียวถ้าต้องแลกไปกับการเปิดโปงความอยุติธรรมที่เกิดตอนนี้ก็คุ้มล่าสุด Facebook รายหนึ่งที่คาดว่าเป็นควีนได้โพสต์ข้อความใต้โพสต์ดังกล่าวว่าจะมาตามหาตูทำไมก็ไอ้บอยมันโพสต์ของมันเองเขาก็แคปทันกันทั้งประเทศจะให้ตูเปิดเผยตัวตนทั้งโลกเขามีแต่จะช่วยดูแลความปลอดภัยไม่ให้ได้รับอันตรายจากการเปิดโปงอำนาจมืดส่วนบ้านตูให้คนแฉเปิดเผยตัวตนวะคะนุ้งงงไปหมดแล้ว5555โดยหลังจากที่คุณแหม่มโพดำได้มีการโพสต์ผ่านเพจหลังจากที่คุณแหม่มนั้นโดนร้องเรียนจากคุณสนธิยาได้ไม่นานเธอก็ได้มีการเปิดใจผ่านไทยรัฐส่งจดหมายถึงนายกตู่ถามว่าแบบเนี้ยมันถูกไหมกับข่าวนี้ครับที่แรกไทยรัฐทอล์กเปิดใจแหม่มโพดำจดหมายถึงนายกตู่ดุเดือดรายการไทยรัฐทอล์กเปิดใจแหม่มโพดำที่แรกผ่านแอปพลิเคชัน LINE เปิดจดหมายจากใจถึงนายกรัฐมนตรีรายการไทยรัฐทอล์กมีโอกาสได้พูดคุยกับเพจแหม่มโพดำที่แรกโดยเธอขอให้เรานำเสนอแถลงการเป็นจดหมายปลายเปิดถึงนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาดังนี้สวัสดีค่ะลุงนี่แหม่มโพดำเองจำได้ไหมเพจเล็กๆเพจหนึ่งที่ลุงตู่เคยชมในวันศุกร์ว่าเป็นเพจน้ำดีคอยช่วยเหลือสังคมเมื่อนานมาแล้วแต่ตอนนี้ควีนเป็นงงค่ะว่าลูกน้องลุงกำลังทำอะไรอยู่มาหาว่าเพจลงข้อมูลอันเป็นเท็จต้องเปิดเผยตัวตนแทนที่จะไปจับไปตามสืบว่าตาบอยหรือว่าตาพันยศเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ยังไงตรวจเช็คบัญชีมันและคนรอบข้างยังไงก็เจอแหล่งข่าวส่งสลิปโอนเงินให้เพียบกลับให้ตำรวจแก้เกมบอกว่าบอยเขาเป็นคนใสๆซื่อๆไม่มีอะไรหรอก
แล้วให้คนของรัฐบาลมาเล่นงานคนแฉที่เสี่ยงลงรายละเอียดทุกเรื่องเพื่อที่จะช่วยชาติตามหาหน้ากากข้อมูลทั้งหมดบอยมันก็ลงของมันเองฝากบอกสนธิยาลูกน้องลุงทีว่าควีนไม่ไปปอทค่ะเชิญใช้อำนาจให้เต็มที่ในการบีบบังคับให้เพจออกมาตายแทนคนทำผิดแล้วเดี๋ยวรู้กันค่ะว่าคนทิ้งชีวิตแล้วเขาจะสู้ตายขนาดไหนชีวิตก็มีชีวิตเดียวถ้าต้องแลกกับการเปิดโปงความอยุติธรรมที่เกิดตอนนี้มันก็คุ้มจากที่ควรจะได้รับคำชมจากรัฐบาลที่เราออกมาช่วยเปิดโปงเรื่องหน้ากากที่หายไปจนหลายโรงพยาบาลได้รับความช่วยเหลือกลายเป็นจะได้หมายเรียกแทนลุงว่ามันถูกต้องไหมคะฝากไว้แค่นี้ขอบคุณค่ะแม่มโพดำพอหลังจากที่คุณแม่มโพดำครับส่งจดหมายถึงนายกตู่ผ่านสื่อนายกตู่ท่านพลเอกประยุทธ์ท่านก็ไม่ได้นิ่งเฉยตอบกลับมาทันทีครับบิ๊กตู่ชื่นชมแม่มโพดำเป็นเพจน้ำดีโวพร้อมเชือดพวกตุนหน้ากากอนามัยไม่มีเว้นบิ๊กตู่ชมแม่มโพดำเป็นเพจน้ำดีโวพร้อมเชือดพวกตุนหน้ากากอนามัยไม่มีเว้นเมื่อเวลา 21 นาฬิกาของวันที่ 11 มีนาคมนางนฤมลพินโยสินวัฒน์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมได้ตอบกลับแหม่มโพดำแอดมินเพจดังหลังได้ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรีโดยนายกระบุว่ายังคงชื่นชมแหม่มโพดำเป็นเพจน้ำดีเหมือนเดิมที่คอยช่วยเหลือสังคมสิ่งที่แหม่มโพดำเปิดเผยออกมารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตรวจสอบอยู่หากมีการกระทำที่เป็นสิ่งเลวร้ายต่อประชาชนและประเทศจะต้องดำเนินการขั้นเด็ดขาดนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไม่ว่าใครหน้าไหนจะเกี่ยวข้องกับรัฐบาลหรือไม่จะมีการตรวจและลงโทษขั้นเด็ดขาดไม่มีการปกป้องใดๆทั้งสิ้นหากตรวจพบว่ามีการกระทำการกักตุนหน้ากากอนามัยส่งขายต่างประเทศรวมทั้งมีการขายเกินราคาเพราะเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อประชาชนโดยเฉพาะในสถานการณ์อย่างนี้นางนฤมลกล่าวต่อว่านอกเหนือจากที่กระทรวงพาณิชย์ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบการกักตุนหน้ากากอนามัยแล้วนายกยังสั่งการให้พลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขรองผบ.ตร.กำกับหน่วยพิเศษเฉพาะกิจสืบสวนและรายงานตรงต่อนายกเพื่อลงโทษไม่มีละเว้นแม้แต่กรณีการกักตุนหน้ากากอนามัย200ล้านชิ้นที่กำลังเกิดขึ้นเป็นประเด็นอยู่รัฐบาลสั่งให้ดำเนินการขั้นเด็ดขาดไปแล้วพอหลังจากที่นายกตู่ส่งคำชมกลับมาให้นั้นเพจดังอย่างเพจเลสกิลก็ได้มีการโพสต์ข้อความของคุณแหม่มโพดำครับโดยมีใจความดังข่าวต่อไปนี้ก็สืบเนื่องจากกรณีที่มีการเปิดโปงคนกักตุนหน้ากากอนามัยกว่า200ล้านชิ้นจากเพจของคุณแหม่มโพดำจนทำให้มีกระแสที่วิพากษ์วิจารณ์กันดังสนั่นและก็สนาหูกันเลยทีเดียวแต่ทว่าต่อมาไม่นานครับก็ได้มีคนที่ชื่อว่าคุณสนธิยาได้มีการไปร้องเรียนคุณแหม่มโพดำให้มีการเปิดตัวจนทำให้คุณแหม่มโพดำเนี่ยงงในงงเลยว่าทำไมไม่ไปเล่นงานคนที่ทำความผิดมาเล่นงานคนที่แฉคนทำความผิดเพื่อโอ้โหงานนี้ครับท่านผู้ชมไม่ควีนก็ควายแล้วครับที่จะต้องเดี้ยงกันไปข้างหนึ่งและล่าสุดครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่านครับเพจ Let's School Society ได้มีการโพสต์เกี่ยวกับกรณีดังกล่าวครับโดยมีใจความดังนี้อีควีนมันฝากกูมาลงเพจนะจดหมายถึงสนธิยาผู้แอบอ้างพรรคพลังประชารัฐไปปอทเพื่อเรียกตัวเพจแหม่มโพดำสวัสดีสนธิยาก่อนคุณจะบอกว่าสู้เพื่อชาติและไม่เคยเกรงกลัวต่ออำนาจใดก็อยากจะให้คุณเปิดคอมเมนต์ก่อนตัวเองยังด่าเขาไปทั่วแต่ไม่กล้าเปิดช่องแสดงความคิดเห็นจนคนทวิตด่ากันเละเทะแล้วจะมาขอเป็นตัวแทนเพจแหม่มโพดำเรียกร้องความยุติธรรมนี่คนเห็นแล้วเขากลั้นขำนะจะเรียกร้องอะไรแบบนี้ได้คุณต้องมีความเป็นกลางทางการเมืองใครผิดฟันแหลกแต่นี่มองจากดาวอังคารคุณก็เล่นพักเล่นพวกคุณสมบัติไม่ผ่านว่าเป็นเกรียนคีย์บอร์ดติเตียนคนนั้นว่าคนนี้แต่ปิดสาธารณะไม่ให้เจ้าตัวไปตอบแถวบ้านเรียกป๊อดใส่ร้ายเพจรับเงินบริจาคมั่งแอบอ้างพลังประชารัฐว่าเป็นตัวแทนมั่งเรียกสื่อมาเยอะแยะมากมายทั้งที่ตัวเองโนบอดี้มั่งจนทั้งลุงตู่
และคุณแรมโบ้อีสานตอกหน้าหงายว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับพรรคพวกทำพรรคเสียหายคนด่าทั้งประเทศทำสังคมปั่นป่วนไปหมดคุณนี่แหละควรโดนพรบ.คอมและเข้าข่ายเฟคนิวส์แต่เพจไม่ไปแจ้งความให้เสียเวลาหรอกนะถึงสิ่งที่คุณพูดมันจะมีแต่คำโกหกเพราะควีนเชื่อว่าทุกคนมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นถึงความคิดเห็นนั้นจะโคตรเด๋อและเสลอสุดๆก็ตามต่างคนต่างอยู่เถอะไม่ต้องมาโหนคนอื่นเพื่อชิงพื้นที่สื่อหรอกจ้ะลาขาดบายซึ่งในโพสต์ดังกล่าวนี่เองก็ได้มีรูปภาพเฟซบุ๊กของคุณสนธิยาได้มีการโพสต์โดยมีแคปชั่นว่าผมท้าแหม่มโพดำเรามาล้างประเทศไทยกันไหมครับเรามาลากคนที่กักตุนหรือมีส่วนเกี่ยวข้องหน้ากากอนามัยในประเทศไทยกันไหมครับรัฐมนตรีคนไหนพรรคการเมืองชื่ออะไรที่แหม่มโพดำมีข้อมูลส่งให้ผมที่ไหนก็ได้หากมีจริงผมจะเอาชีวิตผมเดิมพันและจะไม่ปิดใบหน้าเปิดชื่อเอากันตรงๆหากท่านมีข้อมูลจริงๆผมพร้อมเอาชีวิตเป็นเดิมพันเรื่องนี้ครับและในส่วนของคอมเมนต์ยอดนิยมจากโพสต์นี้ก็เป็นคอมเมนต์จากเพจ Rescue Society ซึ่งเป็นเจ้าของเพจดังกล่าวที่โพสต์ก็ได้มีการโพสต์ว่าไม่เท่ากับไหมแค่นี้มึงยังพิมพ์ไม่ถูกเลยซานึกว่าเด็กแหวน